องุ่นยาวกลับมาอีกแล้วนะครับแต่บอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมาในเวอร์ชั่นเอาใจสายกระแทกคอแน่นอนนะครับเวฟซิกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ What The Taste EP ที่84นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเอาน้ำยาประเภทใหม่ล่าสุดมาให้ดูกันนะครับเป็นน้ำยาที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฟรีเบสแล้วก็ซอนิกเลยก็ว่าได้นะครับและบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศมาเลเซียมากๆนะครับเราไปพบกันเลยดีกว่ากับน้ำยา HTPC องุ่นยาวนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขออธิบายตัวน้ำยา HTPC ตัวนี้ก่อนนะครับว่าโดยข้อมูลเนี่ยผมก็รวบรวมมาจากพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มเวฟทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นตาเนื้อนะครับเบิร์ด TCCV นะครับหรือว่าเพื่อนๆชาวเวฟซิกนะครับที่ร่วมกันส่งข้อมูลมาให้ทางเราได้ดูนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยจริงๆนะครับที่นำมาแชร์เป็นความรู้กันนะครับแต่ละน้ำยาเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอนิกหรือว่าฟรีเบสนะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เราแบบรับฟิลรสชาติได้ต่างกันไปนะครับบางตัวเนี่ยก็มีอาการแทงคอนะครับกระแทกคอนะครับหรือว่าสูบแล้วไม่ลื่นคอนะครับตัวส่วนผสมเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลนะครับที่ทำให้เกิดอาการนั้นๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบฟรีเบสนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบซอนิกก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวน้ำยาแบบใหม่นะครับประเภทใหม่ที่เรียกว่า HTPC นั่นเองนะครับHTPC เนี่ยย่อมาจาก High Throw Hit Pot Compressible นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเลยเนี่ยนั่นก็คือน้ำยาที่แทงคอหนักๆที่ใช้กับ Pot System หรือว่าพวก AOI All-in-One ได้นั่นเองนะครับที่จริงแล้วเนี่ย HTPC เนี่ยเกิดขึ้นมาน่าจะประมาณครึ่งปีก่อนได้แล้วนะแต่ในไทยเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ใหม่มากๆนะครับทางเราเลยก็เลยอยากกระจายแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับว่าน้ำยา HTPC เนี่ยมันคืออะไรนะครับความจริงแล้วเนี่ยน้ำยาซอนิกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำมาเพื่อพอร์ตซิสเต็ม 100% นะครับซอนิกเนี่ยมันก็คือนิกประเภท1นะครับนิโคตินประเภท1นะครับที่ต่างกับตัวฟรีเบสนะครับซึ่งซอนิกเนี่ยจะออกประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้ไวกว่านะครับและไม่ก่อเกิดอาการแทงคอนะครับในขณะที่ฟรีเบสเนี่ยจะมีอาการแทงคอนะครับดังนั้นในยุคสมัยที่พอร์ตออกมาแรกๆเนี่ยโดยที่พอร์ตเนี่ยจะมีการจ่ายไฟที่เบานะครับมีค่าโอห์มที่สูงมีฟิลที่อั้นนะครับหรือเราคุ้นกันว่าฟิลมัลทูลังนั่นเองนะครับจึงมีการปรับนำซอนิกเนี่ยมาใช้กับพอร์ตนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับนิโคตินในปริมาณที่สูงขึ้นได้นะครับโดยไม่มีอาการสำลักนั่นคือที่มาที่ไปนะว่าทำไมซอนิกเนี่ยถึงเป็นน้ำยาที่ใช้กับพอร์ตนะครับและทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะว่าซอนิกเนี่ยมันคือน้ำยาสำหรับพอร์ตนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผิดนะครับซึ่งฟรีเบสเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่แค่สูบไม่ได้เท่านั้นนะเพราะว่ามันจะเกิดการสำลักหรือว่าอาการแทงคอนั่นเองนะครับเพราะด้วยส่วนผสมต่างๆของมันนะครับมาถึงตรงนี้นะผมจึงขอย้ำอีกทีนะครับว่าการใช้น้ำยานิโคตินเนี่ยให้ดูที่ปริมาณนิกเป็นตัวหลักนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรนะครับหรือว่าค่าโอห์มเท่าไหร่ที่ใช้นะครับจำกันง่ายๆเลยนะครับ1ถ้าโอห์มต่ำเนี่ยก็ใช้กับนิกต่ำๆนะครับ2โอห์มสูงใช้กับนิกต่ำถึงปานกลางนะครับ3นะครับพอร์ตซิสเต็มเนี่ยใช้นิกสูงได้นะครับย้ำพอร์ตซิสเต็มนะครับไม่ใช่ AOI หรือว่า All in One นะครับ AOI เนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกที่ปรับไฟได้สูงเช่น40วัตต์อะไรพวกนี้นะครับห้ามเลยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับน้ำยา HTPC เนี่ยคือน้ำยาที่ใช้ไฮบริดนิโคตินที่มีสัดส่วนของฟรีเบสสูงกว่าตัวซอนิกนะครับทำให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกได้ถึงการแทงคอนะครับเกินกันมาซะนานเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับน้ำยา HTPC ที่ว่ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับภายนอกขวดนะครับโดยรวมเนี่ยก็เหมือนองุ่นยาวทั่วไปเลยนะครับด้านบนเนี่ยพักจูอิสนะครับตามด้วยซิกเนเจอร์เบรนด์นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นชื่อของตัวน้ำยานะครับเกรปเปิลนะครับและถัดมาข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนเน้นว่า HTPC นะครับตัวด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีส่วนของ QR code นะครับซึ่งสามารถนำไปสแกนได้นะครับแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับและน้ำยาตัวนี้เนี่ย Made in Malaysia นะครับตัวสีของน้ำยานะครับมีสีเหลืองชัดเจนเลยนะครับและมีความเข้มข้นอยู่เล็กน้อยนะครับกลิ่นที่ดมเนี่ยที่เปิดดมเลยนะตัวน้ำยาเนี่ยคือเป็นความเป็นองุ่นยาวชัดเจนเลยนะครับแต่ภายในเนี่ยเราจะมาดูกันดีทีนะว่ามันจะเหมือนไหมนะของสเปคตัวนี้นะครับมาในขนาด 30ml นะครับในแบบขวดยาวเลยนะครับและข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับน้ำยา HTPC ขวดนี้เนี่ยใช้กับพอร์ตซิสเต็มได้นะครับแต่ควรใช้คอยที่มีค่าโอห์มสูงตั้งแต่ 0.6 0.8 1.0 1.2 ขึ้นไปเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่านะครับและสำหรับน้ำยา HTPC ขวดนี้นะครับเขย่าทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับและคำเตือนต่ำกว่าอายุ18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็ได้เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครได้เติมครั้งแรกเนี่ยควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับและพอร์ตที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับ Smog Fed Pro นั่นเองนะครับกับคอยล์ 0.6 โอห์มนะครับ
กับน้ำยา HTPC องุ่นยาวมันจะเป็นไงเราไปดูกันเพิ่มเติมเรื่องตัวสเปคน้ำยากันนิดนึงนะครับนิโคตินตัวนี้เนี่ยมาในขนาด 12mg นะครับ PGVT เนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่20วัตต์นะครับมาถ้าพูดถึงเรื่องความกระแทกคอสำหรับผมนะรู้สึกว่าไม่กระแทกคอเท่าไหร่เลยนะครับแต่มันจะมีความอิ่มนิกที่กำลังดีเลยนะครับสูบไม่กี่คำเนี่ยก็ถือว่าน่าจะพอนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบแบบ FC องุ่นยาวจริงๆเลยนะครับและอยากนำมาใช้กับพอร์ตเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆนะครับมีความอิ่มนิกกำลังดีเลยนะครับตัวกลิ่นและรสชาติเนี่ยมันคือความเป็นองุ่นยาวชัดเจน 100% แน่นอนนะครับตัวกลิ่นเนี่ยมีความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมีความหวานปลายลิ้นเล็กน้อยนะครับถือว่ากำลังอร่อยเลยนะใช้กับตัวพอร์ตเนี่ยถือว่ารีดรสชาติมิติต่างๆเนี่ยได้ดีแล้วก็มาครบแน่นอนนะครับถือว่าคุณภาพแน่นอนนะครับถ้าไม่คุณภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นตำนานของช่วงหนึ่งได้ไงนะครับสำหรับตัวองุ่นยาวตัวนี้หรือว่า Grapple นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องกลิ่นนะครับผมให้3เต็ม5ไปเลยนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยมีความหอมขององุ่นชัดเจนนะครับถือว่าหอมกำลังดีแล้วก็ไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปนะครับและเรื่องรสชาติเนี่ยให้3ถึง4เต็ม5นะครับเพราะว่าตัวรสชาติเนี่ยจะมีความชัดส่วนเรื่องความเย็นเนี่ยความเย็นมีน้อยมากนะครับผมคิดว่าให้1เต็ม5ก็พอนะครับความเย็นเนี่ยกำลังดีนะครับเหมาะกับคนที่ชอบสายแบบเย็นน้อยแล้วก็หวานกำลังดีเลยนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าอร่อยครับและส่วนเรื่องนิโคตินเนี่ยผมให้2เต็ม5นะครับตัวนิกเนี่ย 12mg เนี่ยถือว่าน้อยนะครับแต่ก็มีความอิ่มนิกอย่างเห็นได้ชัดนะครับและใครที่สนใจองุ่นยาว HTPC ตัวนี้นะครับสามารถเข้ากลุ่มลิงก์โค้ดเนม V2 ทาง Facebook ได้เลยนะครับเป็นกลุ่มใหม่ของบังเขานั่นเองนะครับหรือว่าจะ Facebook ส่วนตัวของบังบ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็แวะเอาน้ำยาตัวใหม่ล่าสุด HTPC มาฝากเพื่อนๆกันคร่าวๆนะครับถือว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญเลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆในวงการกันด้วยนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยน้ำยา HTPC ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับตัวไหนหรือว่าใช้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเว็บ6สวัสดีครับ